สวัสดีค่ะคุณครูกุหลาบกันสิงห์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบจำนวน2หลักนะคะการเปรียบเทียบจำนวน2หลักการเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนที่มีจำนวนหลักเท่ากันให้เปรียบเทียบเลขโดดในหลักทางซ้ายสุดก่อนถ้าค่าของเลขโดดในหลักดังกล่าวของจำนวนใดมากกว่าจำนวนนั้นจะมากกว่าเรามาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ52 74จำนวน52เลขในหลักซ้ายสุดคือ5มีค่า50จำนวน74เลขในหลักซ้ายสุดคือ7มีค่า70ดังนั้น52มีค่าน้อยกว่า74หรือ74มีค่ามากกว่า52เรามาดูเครื่องหมายกันนะคะเครื่องหมายแรกเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายมากกว่าคราวนี้เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันนะคะข้อ1จำนวน37กับ61ข้อ2จำนวน53กับ49เด็กๆช่วยกันคิดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะจำนวน37น้อยกว่าจำนวน61จำนวน53มากกว่าจำนวน49เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะการเปรียบเทียบจำนวน2หลักขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ